ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงคือเพิ่งถ่าย MV ไปนี่เพิ่งถ่ายสายควายเนี่ยวันนี้เก็บเบื้องหลังมาแล้วหรอโอ้เร็วจังเลยเนาะรวดเร็วเร็วๆนะค่ะเขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทางทีมงานไทยไทยของเราได้มีโอกาสไปเก็บบรรยากาศเบื้องหลังนะคะกับพี่ต้อยทำไมเปลี่ยนไปทำไมตัวใหญ่ขึ้นอ่ะพี่ต้อยไม่ใช่ไหมล่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่พี่ต้อยอันนี้ทีมงานทีมงานขออภัยนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าไปถ่ายทำกันที่นี่โรงเบียร์เยอรมันนะคะสาขาเรียบทางด่วนรามอินทรานั่นเองนะฮะโดย MV ตัวนี้เนี่ยได้ผู้กำกับอย่างคุณเหลือเฟือมกจกนะครับมาดูแลในการถ่ายทำ MV ให้นะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นไหมตามภาพนะคุณผู้ชมนะจะมีเขาเรียกว่าเป็นบรรดานะคะผู้คนที่รักในรถฮาร์เลย์มาร่วมถ่ายทำ MV ด้วยแล้วก็หนึ่งในฉากนั้นก็จะมีเอ็กซ์ตร้าต่างๆนะครับรวมถึงศิลปินด้วยมีเด็กน้อยด้วยอ่ะใช่น้องทิชาสกายพาร์คก็ไปอยู่ในฉากนี้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีทุกกลุ่มทุกช่วงอายุเลยนะคะมีตั้งแต่เด็กน้อยนะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะคะยังมีพี่เจเน็ตเขียวนะคะพี่เอก็ไปร่วมด้วยนะนี่อันนี้พี่เหลือเฟือนะคะเป็นผู้กำกับเองเลยใช่ครับโอ้สนุกสนานมากเห็นแล้วอยากดูจังเลยเนาะมิวสิกวิดีโอเขาจะบอกว่าอาศัยควายนี่คืออะไรนะพี่เฟนก็คือแบบว่าเขาก็เป็นติ่งคนที่ชื่นชอบผลงานของคาราบาวมาตั้งนานแล้วอยู่แล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าแสดงให้ตัวตนให้รู้ว่าฉันเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของคาราบาวเหมือนกันนะฉันก็สายควายคนอื่นก็มีสายย่อนู่นนี่นั่นแต่ฉันเนี่ยสายควายสายควายบางคนไม่รู้สองชื่อแบบจะงงว่าเพลงอะไรอะสายควายน้องชาวนาอธิบายไปแล้วนะนะฮะเอางี้เดี๋ยวให้เจ้าตัวเนี่ยเขามาตอบกันก่อนว่าสายควายมันคืออะไรและความรู้สึกนะฮะบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญคุณต้อยหมวกแดงครับเชิญครับเชิญค่ะวันนี้ผมก็มาถ่ายมีเพลงสายควายนะฮะที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบทางด่วนรามอินทรานะฮะสายควายก็คือเป็นทางครับทางก็หมายถึงว่าเป็น FC เราเป็น FC คาร์บาวซึ่งคาร์บาวก็หมายถึงก็แปลว่าควายนะฮะเราก็คือสายของเราสายควายอาจจะมีสายย่อสายแข็งสายธรรมะสายต่างๆอันนี้คือสายควายคือเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์ของคนชอบคือชอบคาราบาวก็เราเลยใช้เพลงนี้ว่าสายควายครับคือตั้งแต่จำความได้นะเล่นเพลงมาเนี่ยสมัยเป็นเด็กก็ชอบเล่นคาราบาวอยู่แล้วเพลงคาราบาวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคาราบาวนี่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ครับที่สุดแล้วในประเทศไทยนะฮะฉะนั้นทุกคนรู้จักแฟนคลับของคาราบาวเยอะแยะมากๆมากนะครับทีนี้แต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์นะฮะกับช็อปเปอร์เป็นแก๊งหรือตามแม้กระทั่งในหมู่บ้านในแต่ละตำบลก็มีแฟนคลับคาราบาวนะครับก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างๆกันไปวันนี้เราก็เลยรวบรวมไลฟ์สไตล์ของคาราบาวพี่แอดแล้วก็ของต้อยหมวกแดงนะครับซึ่งเป็นคนถ่ายทอดเพลงนี้นะครับอยากให้ทุกคนสนุกด้วยเนื้อหาไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับ FC คาราบาวในจังหวัดสามชานะครับเบื้องต้นการเขียนเพลงนี้ยังไม่ได้คุยกับพี่แอดแต่ว่าหลังจากถ่ายทำ MV เสร็จแล้วคงจะได้มีโอกาสไปคาราบาวพี่แอดนะฮะเพราะว่าติดต่อไปทางพี่ไก่ผู้จัดการเพียรแล้วนะฮะเดี๋ยวก็คงเสร็จงานถ่ายบีไปก่อนนะครับพี่ส้มนาการเป็นคนที่เรียงเพลงนี้นะฮะผมเป็นคนเขียนเพลงนี้เองนะครับเป็นอิสระไม่มีสังกัดนะฮะไม่มีสังกัดวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องศิลปินนะฮะแล้วก็ทางแก๊งช็อปเปอร์เดอะไนท์ไทยแลนด์วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ชัยคลองศรีแล้วก็ทุกท่านด้วยที่มาร่วมให้เกียรตินะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้มากันเยอะแยะเลยฮะแล้วก็เป็นน้องๆเด็กๆทุกคนที่มาเข้าฉากนะครับมีทั้งเจเน็ตเขียวเอเชิญยิ้มมีทิชาสกายพาร์คนะฮะมีเหลือเฟือมกจกมาเป็นผู้กับถ่ายดีด้วยครับผมก็ฝากเพลงสายควายนะฮะไว้กับแฟนเพลงด้วยเพลงนี้สนุกแน่นอนนะฮะไลฟ์สไตล์สามชาติสนุกนะครับก็จะได้ดูแบบบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มบีที่แบบโอ้โหแบบน่าตื่นเต้นนะฮะมีหลากหลายมุมมองมีหลายเทคนิคมีหลายช็อตนะฮะมีความเป็นไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมกับเพลงอ่ะรับรองไม่เสียดายนะฮะทุกท่านไม่ได้ชมเอ็มบีนี้ก็จะน่าเสียดายมากยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้อยหมวกแดงด้วยนะครับสายควายนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสายควายโอ้ยไม่ใช่นะสายเลิฟสายเลิฟพี่เป็นคนสายเลิฟสายเลิฟเหรอใช่สายเลิฟสายควายนะจากพี่ต้อยเขาบอกว่า MV เพลงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้รอติดตามเป็นจังหวะแบบส
3ชาใช่ไหมพี่เฟรนสามชาโจ๊ะโจ๊ะมันเดี๋ยวเพลงเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ตอนนี้ให้เวลาเขาตัดต่อนะเพราะว่าบรรยากาศที่เราไปเก็บมาเนี่ยเป็นบรรยากาศการเบื้องหลังการจะทำมิวสิกวิดีโอเพิ่งวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะให้เวลาตัดต่อกันหน่อยสินะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมพูดเลย SFS เข้ามาแล้วอยากฟังใส่ควายอยากฟังใส่ควายเนี่ยดูสิเนี่ยเหรอให้ตัดต่อก่อนสิส่งมาใน Facebook สิใช่ไหมอ่านใน Facebook ใช่ไหมก็พูดอยู่ไว้เอ๊ะทำไมเกลียดจริงๆเลยเพราะเธอปอใหม่ยังไม่ได้ขึ้นเลยก็ยังไม่ได้ขึ้นไงมันก็ไม่เป็นไรเออเธอเห็นใน Facebook เธอก็บอกเห็นใน Facebook ฉันมีคนมีตาทิพย์ตาทิพย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาด่าอีกใช่ไหมนี่ปลอมไปใหญ่อีกเอออารมณ์เสียอ่ะรอติดตามนะครับสายควายจากคุณต้อยหมวกแดงนะฮะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง